สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก็ดีกับสาระที่คุณไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับราเมงอาหารจานบะหมี่ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์จากประเทศญี่ปุ่นกันใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ครับที่จริงแล้วราเมงนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใดที่น่าแปลกใจก็คือในปัจจุบันราเมงนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารของประเทศญี่ปุ่นไปเสียแล้วสังเกตได้จากจำนวนร้านราเมงในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถพบเจอได้ไม่ยากเย็นนักตามหัวถนนต่างๆดังนั้นเพื่อเพิ่มอรรถรสในการทานราเมงครั้งต่อไปของคุณวันนี้เราจะขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับราเมงให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดกับราเมง101ความรู้พื้นฐานเรื่องราเมงหากพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับประวัติศาสตร์ของราเมงในประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องย้อนอดีตกลับไปถึงช่วงการปฏิรูปเมจิราวศตวรรษที่18เป็นช่วงที่วัฒนธรรมจากประเทศจีนได้หลั่งไหลเข้ามาภายในประเทศญี่ปุ่นโดยหนึ่งในวัฒนธรรมการกินของชาวจีนที่ถูกนำเข้ามาด้วยก็คืออาหารประเภทเส้นที่เรียกว่าลาเมียนคำว่าลาเมียนในภาษาจีนมีความหมายว่าเส้นหมี่จากคำว่าลาเมียนจึงกลายมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าราเมงในเวลาต่อมาช่วงแรกๆนั้นราเมงไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่อาจเป็นเพราะรสชาติไม่ถูกจริตของชาวญี่ปุ่นมากนักจนเมื่อประมาณ100ปีก่อนได้มีร้านราเมงแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าไรไรเคนในย่านอาซากุสะของโตเกียวได้นำโชยุมาใช้เป็นส่วนผสมหลักของน้ำซุปเพื่อทำให้ราเมงถูกปากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นและในเวลาไม่ช้าร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วประเทศเรียกได้ว่าร้านไรไรเคนคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราเมงกลายเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นก็ว่าได้สำหรับส่วนประกอบหลักๆของราเมงนั้นจะมีอยู่3อย่างด้วยกันคือน้ำซุปเส้นและท็อปปิ้งเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบแรกกันก่อนน้ำซุปถึงแม้ว่าราเมงจะมีมากมายหลายประเภทชวนให้เราสับสนงุนงงก็ตามแต่การแบ่งประเภทใหญ่ๆของมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดโดยซุปของราเมงจะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆดังนี้ประเภทที่1โชยุราเมงเป็นซุปราเมงที่ปรุงด้วยโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นทำให้น้ำซุปมีสีออกน้ำตาลเล็กน้อยพร้อมส่งกลิ่นหอมพบเห็นได้ในร้านราเมงเกือบทุกแห่งด้วยความที่กระบวนการทำไม่ได้ซับซ้อนมากนักเรียกได้ว่าโชยุราเมงเป็นราเมงพื้นฐานที่ทุกร้านต้องมีประเภทที่2ชิโอราเมงอีกหนึ่งประเภทของซุปราเมงพื้นฐานชิโอราเมงคือซุปราเมงที่ปรุงด้วยเกลือทำให้น้ำซุปมีลักษณะใสซึ่งเกลือนั้นไม่เพียงแต่ให้รสเค็มเท่านั้นแต่มันยังมีคุณสมบัติที่ช่วยดึงรสชาติของวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้มาประกอบเป็นซุปให้รสชาติเข้มข้นขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยประเภทที่3มิโซะราเมงเป็นราเมงที่มีต้นกำเนิดมาจากแถบฮอกไกโดตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นซุปที่ปรุงด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นทำให้น้ำซุปมีสีออกน้ำตาลหอมกลิ่นของเต้าเจี้ยวรสชาติเข้มข้นด้วยความที่มิโซะนั้นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องปรุงที่ได้รับความนิยมอย่างมากอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้ราเมงชนิดนี้เป็นที่นิยมและเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนได้ไม่ยากนักประเภทที่4ทงคัตสึราเมงเป็นราเมงที่นิยมอย่างมากแถบคิวชูทางตอนใต้ของประเทศทงคัตสึราเมงคือน้ำซุปที่ได้จากการนำกระดูกหมูมาทุบให้แตก
จากนั้นนำมาเคี่ยวให้เข้มข้นจนได้น้ำซุปกระดูกหมูที่มีลักษณะเป็นสีครีมเข้มข้นอัดแน่นไปด้วยรสชาติของกระดูกหมูที่เรียกได้ว่าหวานหอมจนไม่ต้องปรุงกันเลยทีเดียวส่วนประกอบที่2เส้นเส้นราเมงนั้นมีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งแต่ละร้านก็จะมีสูตรเฉพาะที่ทำให้เส้นนั้นมีความแตกต่างกันออกไปทั้งความยาวความหนาความเหนียวนุ่มรวมไปถึงวิธีการลวกแบบเฉพาะตัวเรียกได้ว่าสูตรใครสูตรมันและที่พิเศษไปมากกว่านั้นในร้านราเมงแบบญี่ปุ่นบางร้านคุณสามารถเลือกระดับความแข็งของเส้นได้ตั้งแต่แข็งมากไปยังนุ่มมากชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยครับส่วนประกอบที่3ท็อปปิ้งส่วนประกอบสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดของราเมงก็ไม่ผิดนักซึ่งท็อปปิ้งมาตรฐานที่เรามักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆมีดังนี้ชาชูหรือหมูตุ๋นสไลด์บางส่วนมากจะทำมาจากส่วนท้องของหมูเพราะมีทั้งไขมันทั้งเนื้อได้รสสัมผัสที่มีมิติได้เคี้ยวเพลินไม่เลี่ยนและไม่แข็งจนเกินไปโดยชาชูถือได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีนหลักๆของอาหารจานนี้ผักต่างๆสำหรับผักต่างๆที่นำมาใส่ในราเมงนั้นมักจะเป็นผักที่หาได้ทั่วไปเพื่อเพิ่มวิตามินและไฟเบอร์ซึ่งผักที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยนั้นได้แก่ถั่วงอกต้นหอมและหน่อไม้ดองเป็นต้นไข่ต้มไข่ต้มที่นำมาใส่ในราเมงนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทตั้งแต่แบบยางมะตูมไปจนถึงแบบต้มสุกทั้งฟองบางร้านมีการนำไข่ที่ต้มแล้วมาดองกับซีอิ๊วเพื่อเพิ่มรสชาติให้โดดเด่นกว่าไข่ต้มธรรมดาเรียกได้ว่าราเมง1ชามนั้นให้สารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่กันเลยทีเดียวหลังจากที่วัฒนธรรมราเมงได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศก็ได้มีการคิดค้นนำวัตถุดิบมาดัดแปลงผสมผสานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดเป็นราเมงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้นมากมายส่วนมากจะมีชื่อเรียกราเมงชนิดนั้นๆตามถิ่นกำเนิดเช่นซัปโปโรราเมงเป็นราเมงที่มีความคิดสุดแหวกมีต้นกำเนิดมาจากทางตอนเหนือของประเทศจุดเด่นคือการใส่เนยและข้าวโพดหวานลงไปในน้ำซุปมิโซะซึ่งนอกจากจะให้ความหอมมันแล้วยังช่วยเพิ่มพลังงานไว้ต่อสู้กับอากาศหนาวๆทางตอนบนของประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยคาโกชิมะราเมงราเมงที่มีต้นกำเนิดในจังหวัดคาโกชิมะราเมงชนิดนี้ได้นำปลาซาดีนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในน้ำซุปทำให้น้ำซุปที่ได้นั้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ต่างจากราเมงทั่วๆไปฮากาตะราเมงราเมงขึ้นชื่อประจำเขตฮากาตะจังหวัดฟุกุโอกะโดยราเมงของที่นี่จะใช้ซุปทงคตสึที่เคี่ยวนานเป็นพิเศษทำให้มีรสชาติเข้มข้นกว่าราเมงที่อื่นๆและนี่ก็คือความรู้พื้นฐานเรื่องราเมงที่เราเอามาฝากกันในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าการทานราเมงครั้งต่อไปของคุณจะอร่อยมากขึ้นนะครับและคุณผู้ชมล่ะชอบทานราเมงแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่คุณไม่รู้ก็ได้จากเราอีกคราวหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับ